สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับพบกับรายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษอีกครั้งครับรายการออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์และวันพุธเวลา8นาฬิกาถึง8นาิก30นาทีทางคลื่นวิทยุ FM 107.25เมกะเฮิรตสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยนเรศวรครับวันนี้พบกับผมครับมานะเติมใจอาจารย์ประจำภาควิชาภาษาอังกฤษคณะมนุษยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรรับหน้าที่ดำเนินรายการครับ ผมรู้ฟังทุกท่านครับสำหรับการใช้ภาษาในการสื่อสารในชีวิตประจำวันนะครับมีลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งเลยนะครับนั่นก็คือการใช้ภาษาคลุมเครือครับภาษาคลุมเครือนะครับภาษาอังกฤษใช้คำว่า vague language vague language นะครับซึ่งมาจากคำว่า vague vague แปลว่าไม่ชัดเจนแปลว่าคลุมเครือนะครับและคำว่า language language ที่แปลว่าภาษานะครับรวมกันเป็น vague language ก็คือภาษาคลุมเครือ นะครับซึ่งภาษาคลุมเครือเนี่ยพบได้ทั้งในการพูดและการพบได้ทั้งในการพูดและการเขียนนะครับโดยเฉพาะนะครับจะพบได้ในการพูดมากกว่าในการเขียนนะครับโดยเฉพาะในการพูดที่เป็นสถานการณ์แบบทั่วๆไปในชีวิตประจําวันนะครับหรือว่าสถานการณ์ที่ผู้พูดผู้ฟังเนี่ย เป็นกันเองนะครับรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับอย่างเช่นเป็นเพื่อนกันนะครับเป็นสมาชิกในครอบครัวนะครับหรืออาจจะเป็นเพื่อนร่วมงานกันแบบนี้นะครับก็จะมีการใช้เวกแลงวิหรือว่าภาษาคลุมเครือเนี่ยมากกว่าสถานการณ์ที่เป็นทางการหรือว่ามากกว่าในการเขียนที่เป็นทางการหรือว่าการเขียนเชิงวิชาการหรือว่าการเขียนเชิงธุรกิจต่างๆนะครับตรงนี้ก็นับว่าเวกแลงวินะครับเป็นลักษณะสําคัญอย่างหนึ่งในการพูดเลยทีเดียวนะครับ คำว่า vague language นะครับดูความหมายคํานิยามกันก่อนนะครับว่าภาษาคลุมเครือหรือว่าไม่ชัดเจนเนี่ยคืออะไรนะครับก็คือการใช้คําหรือว่าถ้อยคำนะครับหรือว่าลีหรือประโยคอะไรก็ตามนะครับที่ไม่ชี้เฉพาะเจาะจงลงไปว่าสื่อถึงจงลงไปว่าสื่อถึงใครคนใดคนหนึ่งนะครับหรือว่าสื่อถึงอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่าสถานที่ที่ใดที่หนึ่ง รหรือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามรรมอะไรเงี้ยนะครับที่ไม่สื่อแล้วไม่สื่อชัดเจนออกไปว่ากําลังพูดถึงอะไรนะครับหรือว่าเขียนถึงอะไรยกตัวอย่างนะครับภาษาคลุมเครือในภาษาไทยกันก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเชื่อมโยงไปยังภาษาอังกฤษนะครับในภาษาไทยเนี่ยนะครับก็มีคําหลายๆประเภทเลยนะครับแล้วก็หลายๆคําเลยที่เวลาที่เราใช้เนี่ยเราใช้แล้วมันมันมีความหมายไม่ชัดเจนว่าสื่อถึงใครหรืออะไรนะครับยกตัวอย่างเช่นคําว่าผู้คน ถ้าเราพูดคําว่าผู้คนผู้คนตรงนี้ไม่ไม่รู้ว่าสื่อถึงใครหรือว่าคนกลุ่มไหนหรืออายุเท่าไหร่นะครับหรืออยู่ในจังหวัดไหนภูมิภาคไหนนะครับหรือถ้าพูดว่าคนเราพูดว่าคนเรานะครับก็เหมือนกันนะครับไม่ได้ระบุเจาะจงว่าสื่อถึงรายคนใดคนหนึ่งหรือว่ากลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะครับหรือคําว่าบางนะครับหรือคําว่าบางคนก็ไม่ทราบว่าบางคนนั้นคือใครนะครับหรืออาจจะเป็นบางสิ่ง หรือว่าบางสิ่งบางอย่างแบบนี้นะครับอาจจะสื่อถึงวัตถุสิ่งของนะครับหรือว่าสิ่งที่เป็นรูปธรรมนามธรรมก็ได้นะครับแต่ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าคืออะไรกําลังพูดถึงอะไรนะครับหรืออาจจะเป็นคําที่บอกจํานวนหรือปริมาณก็ได้นะครับเช่นคําว่าจํานวนหนึ่งจำนวนหนึ่งนะครับไม่ทราบว่าจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือว่าจํานวนมากจํานวนน้อยแบบนี้ไม่ทราบว่าเท่าไหร่นะครับไม่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับหรือคําที่บอกว่าประมาณ นะครับประมาณประมาณตรงนี้ก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันซึ่งมันอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับแล้วก็คําอีกประเภทหนึ่งนะครับเวลาที่เรายกตัวอย่างยกตัวอย่างนะครับเช่นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2ตัวอย่างที่3และเราก็บางทีอาจจะเอ่ยคําว่าและอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับคาว่าหรือว่าวลีที่ว่าและอะไรประมาณนั้นตรงนี้แหละที่ไม่ประมาณนั้นตรงนี้แหละที่ไม่ชัดเจนว่าอะไรประมาณนั้นเนี่ยคืออะไรบ้าง นะครับหรือคําว่าและอื่นๆแบบนี้นะครับที่เราก็จะได้ยินกันบ่อยๆและอื่นๆแบบนี้นะครับในภาษาเขียนหรือในภาษาพูดก็ตามนะครับก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าและอื่นๆนั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้เป็นตัวอย่างของการใช้ภาษาคลุมเครือหรือว่า vague language ในภาษาไทยนะครับตอนนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนะครับในภาษาอังกฤษกันบ้างนะครับแน่นอนนะครับว่า vague language เนี่ยเป็นภาษา เป็นลักษณะการใช้ภาษาอย่างหนึ่งนะครับในภาษาอังกฤษก็มีเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นคําว่า people people ที่แปลว่าผู้คนแปลว่าคนเรานะครับก็หมายถึงคนโดยทั่วไปไม่เฉพาะเจาะจงนะครับหรือว่าคําว่า thing t h i n g คําว่า thing สิ่งที่แปลว่าสิ่งสิ่งสิ่งหนึ่งนะครับหรือว่า something บางสิ่งบางอย่างนะครับ ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับหรือคำว่า someone หรือคำว่า someone somebody someone หรือว่า somebody ก็เป็ว่าบางคนคนใดคนหนึ่งหรือใครสักคนนะครับตรงนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าหมายถึงใครนะครับหรือว่าคำที่บอกจำนวนนะครับเช่นคำว่า some 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 ที่แปลว่าจำนวนหนึ่งนะครับไม่ชัดเจน a lot of จำนวนมากหรือคําว่า many ที่แปลว่าจํานวนมากก็ไม่ชัดเจนเหมือนกันว่าจํานวนมากนี่คือจํานวนเท่าไหร่นะครับหรือคําว่า about about ประมาณนะครับอาจจะมากกว่านี้หรือน้อยกว่านี้ก็ได้นะครับและอีกคํานึงที่ใช้บ่อยๆนะครับคำว่า kind of kind of ก็แปลว่าค่อนข้างนะครับค่อนข้างหรือประมาณนั้นนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำว่า and things like that and things like that และอะไรประมาณนั้นนะครับก็ไม่ทราบว่าอะไรประมาณนั้นมีอะไรบ้างนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวอย่างของ vague language ในภาษาอษังกนะครับสำหรับการใช้เวก e สำหรับการใช้ vague l a n g u a g e นะครับจุดประสงค์ที่แบบโดยทั่วๆไปเลยนะครับที่เราใช้ v vague l a n g u a g e กันก็คือเพื่อความสะดวกในการสื่อสารนะครับบางครั้งเราก็ไม่อยากจะลงรายละเอียด ให้มันชัดไปเลยนะครับเราก็ใช้คําที่แบบเวกเวกหรือว่าคลุมเครือไม่ชัดเจนนะครับหรือว่าบางครั้งนะครับผู้พูดก็ไม่ทราบรายละเอียดนะครับว่าสิ่งที่กําลังพูดอยู่มันมีรายละเอียดอะไรหรือแม้แต่ว่าสิ่งที่กําลังพูดอยู่นั้นเขาเรียกว่าอะไรนะครับหรือบางครั้งผู้พูดก็ต้องการที่จะใช้ภาษาแบบที่เป็นกันเองไม่เป็นทางการแบบนี้นะครับแล้วก็เพื่อประหยัดเวลาในการสื่อสารนี่ก็เป็น หลายจุดประสงค์นะครับท right, ี id, you, ่เราใช้ vague language ในการสื่อสารกันโดยเฉพาะในการสนทนาในการพูดนะครับเดี๋ยวมาดูตัวอย่างของการใช้ vague language ในคำต่างๆแล้วก็ในสถานการณ์ในจุดประสงค์ต่างๆกันบ้างนะครับในข้อที่1นนะครับตัวอย่างที่1สถานการณ์ที่1นนะครับใช้ vague language ใช้ vague language นะครับบางครั้งเนี่ยผู้พูดไม่ทราบว่าสิ่งที่ตัวเองกำลังพูดถึงนั้นเขาเรียกว่าอะไรหรือมันมีชื่อว่าอะไร ก็เลยใช้ Vague Language ไปเลยนะครับอย่างเช่นคำว่า t h i ่งสิ่งที่แปลว่าสิ่งสิ่งหนึ่งหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับถามว่า where's the thing for cleaning the window นะครับแปลว่าอะไรที่เอาไว้ทำความาสะอาดหน้าต่างนั้นอยู่ตรงไหนนะนะครับอะไรที่เอาไว้ทำความความสะอาดหน้าต่างนะครับบางครั้งเขาไม่รู้ว่าจะเรียกชื่อสิ่งนั้นว่าอะไรก็เลยใช้คำว่า t i n n นะครับ where's the thing สิ่งสิ่งนั้นอยู่ที่ไหน อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำว่า stuff stuff คำนี้ก็มีความหมายเหมือนกับคำว่า thing thing นะครับแต่คำว่า stuff จะเป็นภาษาพูดมากกว่านะครับแล้วก็ไม่เป็นทางการมากกว่านะครับก็แปลว่าสิ่งสิ่งหนึ่งแปลว่าอะไรสักอย่างเหมือนกันนะครับเช่นถามว่า what's the stuff you use when your lips get dry นะครับอะไรที่คุณใช้นะครับอะไรที่คุณใช้เมื่อริมฝีปากแห้งสิ่งที่คุณใช้เมื่อริมฝีปากคุณแห้ง คืออะไรนะนะครับคำว่า stuff ก็บางทีเรียกชื่อไม่ถูกนะครับก็ใช้คำว่า stuff ไปอย่างเช่นในที่นี้ครับ w a t s the stuff แบบนี้นะครับในตัวอย่างที่สองครับใช้ vague language เพราะไม่ต้องการที่จะพูดตรงจนเกินไปไม่อยากที่จะเป็นคนตรงเกินไปหรือว่าพูดแบบชัดเฉพาะเจาะจงมากจนเกินไปก็ใช้ vague language ได้นะครับอย่างเช่นคำว่า people people ที่แปลว่าผู้คนนะครับซึ่งก็ไม่ได้ จาะจงลงไปว่าหมายถึงใครนะครับเช่นในตัวอย่างนี้นะครับบอกว่า a lot of people attended the lecture a lot of people attended the lecture แปลว่าผู้คนจำนวนมากเข้าร่วมฟังการบรรยายนะครับตรงนี้ก็ไม่อยากที่จะพูดตรงจนเกินไปว่าผู้คนผู้คนในที่นี้นคือใครนะครับอาจจะหมายถึงนักเรียนนักศึกษาหรือเปล่านักเรียนนักศึกษาหรือเปล่านะครับหรือว่าหมายถึงนักธุรกิจ หรือว่าหมายถึงพนักงานเจ้าหน้าที่อะไรต่างๆนะครับก็สามารถที่จะใช้คำว่า people เพื่อพูดแบบไม่ชี้เฉพาะไปได้แบบนี้นะครับตัวอย่างถัดไปนะครับคำว่า things things ในที่นี้เติม s ด้วยนะครับเป็นพหูพจน์หรือว่าเป็น plural นะครับ things สิ่งต่างๆนะครับก็มากกว่าหนึ่งสิ่งนะครับสิ่งต่างๆตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่ทราบว่าหมายถึงอะไรนะครับเช่นบอกว่า I forgot so many things these days เดี๋ยวนี้ฉันมักจะหลงหล,ลงลืมลืมสิ่งต่างๆนะครับซึ่งสิ่งที่เขาหลงลืมเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ไม่ทราบว่าคืออะไรนะครับว่าเป็นข้อมูลเกี่ยวกับอะไรหรือว่าเป็นวัตถุสิ่งของหรือเป็นวันที่หรือว่าเป็นรายละเอียดอะไรต่างๆนะครับตัวอย่างถัดไปนะครับคำว่า kind of หรือคำว่า sort of แปลว่า of แปลว่าค่อนข้างนะครับ kind of หรือว่า sort of สองวลีนี้นะครับเป็นวลีที่ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะในการสนทนาในการพูดอย่างไม่เป็นทางการหรือว่าเป็นกันเองนะครับ mm hmm. เช่นบอกว่า it's kind of bright in here i s kind of bright in here, kind of bright in here ที่นี่แสงค่อนข้างจ้านะที่นี่มันค่อนข้างสว่างจ้านะตรงนี้นะครับใช้คำว่า kind of ก็คือ หมือนกับบอกว่าประมาณนั้นประมาณแสงมันค่อนข้างจ้านะนะครับซึ่งถ้าหากจะพูดตรงๆนะครับก็อาจจะพูดว่า it's too bright in here ที่นี่แสงจ้าเกินไปนะครับแต่ว่าผู้พูดก็อาจจะไม่อยากที่จะพูดตรงจนเกินไปนะครับบางครั้งการพูดตรงจนเกินไปเนี่ยก็อาจจะเป็นการตำหนิได้หรือว่าเป็นการวิาพากษ์วิจาร์แล้วก็ผู้ฟังก็อาจจะรู้สึกไม่พึงพอใจได้นะครับ ตรงนี้ก็สามารถที่จะเลี่ยงการพูดตรงจนเกินไปแล้วก็มาใช้วงจนเกินไปแล้วก็มาใช้ vague language ในการพูดได้เช่นคำว่า kind of bright, sort of bright นะครับแสงค่อนข้างจ้าประมาณนี้นะครับหรือใช้คำว่า about about ที่แปลว่าประมาณนะครับประมาณตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับไม่อยากจะพูดตรงจนเกินไปอยากไม่อยากจะลงรายละเอียดมากจนเกินไปเช่นนะครับเวลานัดหมายกันใช่ไหมครับอาจจะใช้คาว่า about และตามด้วยเวลาในประโยคนี้ครับ I see you at about 8 o'clock tomorrow morning. Is that okay? นะครับฉันจะไปหาเธอประมาณ8ดโมงเช้าพรุ่งนี้โอเคไหมนะครับหรือว่าตกลงไหมนะครับในที่นี้ก็เวลานัดหมายกันนะครับบางครั้งก็ไม่อยากจะพูดตรงจนเกินไปเพราะว่าถ้าเกิดเราไปตามเวลานัดไม่ได้เนี่ยก็อาจจะกลายเป็นว่าเรา ไม่รักษาคำพูดหรือว่าเราไม่ตรงต่อเวลานะครับแต่พอเราใช้คำว่า about 8 o'clock เข้ามาประมาณ8โมงเช้าเข้ามาแบบนี้นะครับก็อาจจะไปก่อนเวลาเล็กน้อยหรือว่าก่อนเวลาเล็กน้อยหรือว่าไปสายเล็กน้อยแบบนี้ก็ยังถือว่าเป็นที่ยอมรับได้อยู่นะครับสำหรับการใช้ about เข้ามานะครับอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับใช้คำว่า some some ไปว่าจำนวนหนึ่งนะครับเราก็สามารถใช้คำว่า some กับคำนามพผูพจน์ได้นะครับบางครั้งเราไม่ทราบจำนวนหรือว่าไม่อยากจะระบุจำนวนที่ชัดเจนลงไปก็ได้เช่นในตัวอย่างนี้นะครับบอกว่า we had some friends round for dinner yesterday นะครับเรามีเพื่อนๆมาทานมื้อเย็นเมื่อวานนี้คำว่า some friends ถ้าแปลตรงตัวก็คือมีเพื่อนๆพื่น,พนจำนวนหนึ่งมีเพื่อนจำนวนหนึ่งก็ไม่ทราบว่าจำนวนเท่าไหร่อาจจะ5คน10คนก็ถือว่า some friends ได้เหมือนกัน นะครับบางทีก็ไม่อยากจะพูดชัดเจนลงไปก็ได้นะครับในสถานการณ์ที่3นะครับในตัวอย่างนี้นะครับการที่เราใช้เวกแลง a ิชนะครับใช้ในการยกตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่ตัวอย่างสิ่งต่างๆที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันหรือว่าในประเภทเดียวกันถ้าเทียบกับในภาษาไทยนะครับก็จะใช้วลีอะไรประมาณนั้นหรืออะไรประมาณนี้ หรือประมาณนี้แบบนี้นะครับในภาษาอังกฤษนะครับก็จะใช้วลีที่ว่าได้หลากหลายวลีเลยนะครับอย่างเช่น and stuff like that and things like that นะครับสังเกตคำว่า and stuff like that คำว่า stuff คำนี้นะครับเราจะไม่เติม s นะครับมีอยู่หมายรวมถึงสิ่งต่างๆไปเลยนะครับ and stuff like that และอะไรประมาณนั้น แต่พอคำว่า and things like that คำว่า things ในที่นี้นะครับเติม s เป็น plural เป็นพหูพจน์นะครับก็คือและอะไรประมาณนั้นคำถัดไปนะครับคำนี้ก็ใช้บ่อยเช่นเดียวกันนะครับคำว่า and so on and so on ก็ได้ยินทั้งในภาษาพูดแล้วก็ในภาษาเขียนเหมือนกันอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับคำนี้ได้ยินบ่อยมากๆเลยได้ยินบ่อยมากๆเลย etc 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 นะครับก็ มักจะนิยมใช้ในการพูดนะครับ etc etc et จริงๆก็คือคำว่า etc คำเดียวนะครับแปลว่าและอื่นๆนะครับแล้วเราก็พูดซ้ำ etc etc และอื่นๆและอื่นๆนะครับถ้าแปลแบบโดยรวมก็คือและอะไรประมาณนั้นนะครับถ้าในภาษาเขียนก็จะนิยมใช้ครั้งเดียวนะครับ etc ครั้งเดียวแต่ถ้าในภาษาพูดเนี่ยก็อาจจะซ้ำคำได้เช่น etc etc แบบนี้ได้นะครับ ยากจะขอยกตัวอย่างนะครับการใช้คําว่า and stuff like that และอะไรประมาณนั้นเช่นในประโยคตัวอย่างนี้ครับบอกว่า I need to buy cards and wrapping paper and stuff like that ในที่นี้ครับแปลว่าฉันต้องการจะซื้อการ์ดและกระดาษห่อของขวัญและอะไรประมาณนั้นเห็นไหมครับว่าคำว่าอะไรประมาณนั้นเนะี่ยมันก็คือเป็นกลุ่มประเภทเดียวก,กันกับสิ่งของที่เราต้องการจะซื้อนะครับซึ่งในที่นี้ก็คือฉันอยากจะซื้อกาดฉันอยากจะซื้อกาด แล้วก็ซื้อกระดาษห่อของขวัญและอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งมันไม่เฉพาะเจาะจงหรอกว่าคืออะไรนะครับแต่ว่าในหมวดหมู่เนี้ย,ยเราก็อาจจะต้องจินตนาการตามนะครับเวลาที่เราจะซื้อกาดซื้อกระดาษห่อของขวัญและน่าจะมีอะไรที่เกี่ยวข้องอีกนะครับอาจจะเป็นริบบิ้นอาจจะเป็นโบนะครับอาจจะเป็นสติกเกอร์อาจจะเป็นเทปใสที่มันเกี่ยวข้องกับในการห่อของขวัญ นะครับในเทศกาลต่างๆแบบนี้เป็นต้นนะครับก็สามารถที่จะใช้คำว,ว่า and stuff like that แบบนี้ก็ได้นะครับ etc etc et แบบนี้ก็ได้นะครับอีกตัวอย่างสถานการณ์หนึ่งนะครับสถานการณ์สุดท้ายนะครับใช้ vague language เพื่อกล่าวโดยรวมนะครับหรือว่าเหมารวมไปเลยนะครับบางครั้งเนี่ยข้อเท็จจริงเนี่ยทั้งหมดเนี่ยเราอาจจะไม่ทราบนะครับแต่ว่าเท่าที่เราพบเห็นมาเนี่ย มันเป็นแบบนี้นะครับเราก็เลยใช้ vague language เนะี่ยในการแบบเหมารวมไปเลยนะครับไม่ได้วงไปเลยนะครับไม่ได้ชี้เฉพาะเจาะจงว่าหมายถึงใครคนใดคนหนึ่งหรือว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งพูดโดยร,มรวมๆนะครับตัวอย่างเช่นคําว่า people เหมือนเดิมนะครับ people ไปว่าผู้คนไปว่าคนโดยทั่วไปเนี่ยตรงนี้เราใช้ในการเหมารวมได้นะครับเช่นบอกว่า many people never do any exercise แปลว่าหลายๆคนไม่เคยออกกําลังกายเลย เห็นไ,ไหมครับซึ่งตรงนี้เป็นการเหมารวมนะครับจริงๆแล้วเราก็ไม่ทราบหรอกว่าคนที่ไม่เคยออกกําลังกายเลยเนี่ยเขามีมากน้อยแค่ไหนมีจํานวนเท่าไหร่มีกี่เปอร์เซ็นต์ของประชากรนะครับแต่ว่าจากเท่าที่เราเคยเห็นเนี่ยเราก็เหมารวมไปว่าเป็น many people ซึ่งคําว่า many ตรงนี้ก็เป็นการเป็น vague language เหมือนกันแปลว่าจํานวนมากนะครับหรือว่าหลายๆคนเนี่ยก็เป็นการเหมารวมได้อีกเหมือนกันนะครับว่าหลายคนเนี่ย คือเท่าไหร่นะครับแต่ว่าโอเคเท่าที่เราเห็นเนี่ยอาจจะบอกว่าหลายคนนะแบบนี้นะครับคุณผู้ฟังอาจจะได้เห็นแล้วนะครับจากฟังอาจจะได้เห็นแล้วนะครับจากตัวอย่างในการใช้เวกแลงวิชหรือว่าภาษาคลุมเครือไม่ชัดเจนในสถานการณ์ต่างๆนะครับก็จะเห็นได้ว่าเวกแลงวิชเนี่ยเป็นลักษณะในการใช้ภาษาที่เราสามารถที่จะพบเห็นได้ทั่วไปในชีวิตประจําวันโดยเฉพาะในการสนทนาในการพูดภาษาอังกฤษนะครับ ุผมผู้ฝังที่กาลังเรียนภาษาอังกฤษอยู่นะครับหรือว่ากําลังฝึกฝนทักษะการสื่อสารในภาษาอังกฤษอยู่โดยเฉพาะในการพูดนะครับก็อาจจะสังเกตการใช้เวกแลงวิชในจุดประสงค์ต่างๆในสถานการณ์ต่างๆนะครับแล้วก็อาจจะนําไปปรับใช้ในการเรียนแล้วก็ในการสื่อสารเพื่อความสะดวกในการสื่อสารแล้วก็ความเป็นธรรมชาติในการสื่อสารในภาษาอังกฤษได้ด้วยนะครับวันนี้รายการโลกกว้างกับภาษาอังกฤษนะครับก็ได้หมดเวลาลงแล้ว ผมมานะเติมใจครับขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับสวัสดีครับ